มาดูคลื่นลูกใหม่กันบ้างดีกว่านะคะก็ต้องบอกว่าคนนี้นะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะอย่างน้องนิรินนะคะลูกสาวคนเดียวเลยของหนิงปณิตานั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ดูฝีไม้ลายมือของน้องนิรินในการเล่นละครนะหลายๆคนต้องออกมาชมเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะฉากดราม่าที่เอาคนดูอินแต่ก็มีหลายคนแอบห่วงกับสภาพจิตใจของน้องนิรินในวัยเด็กแบบนี้ต้องแสดงบทที่หนักมากขนาดนี้ค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็งานนี้ด้านคุณแม่ผู้จัดจะว่ายังไงบ้างพร้อมกับเคลียร์ประเด็นเรื่องของ Facebook ปลอมค่ะที่ผุดขึ้นมาป่วนจนมีแฟนคลับหลายคนเนี่ยหลงเชื่อเจ้าตัวจะดำเนินการอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะตกใจเหมือนกันคือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแฟนคลับอะค่ะเขาก็ส่งข้อความมาพี่หนิงอันนี้ของพี่หรือเปล่าแอดหนูมาอะไรอย่างเงี้ยคือหนิงอะเข้าใจว่าแล้วหนิงก็ดูผ่านๆคือไม่ได้กดเข้าไปคลิกแล้วดูอะไรละเอียดเลยแล้วหนิงก็บอกว่าใช่ก็ตอบไปว่าใช่ก็เข้าใจว่าเป็นแอดมินแอดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอีกสักพักไม่เกิน3ทีเลขาหนิงก็แคปอันที่เป็นของหนิงกับอันที่เป็นของปอมอ่ะเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ใช่ของพี่นะขนาดเราเองอ่ะดูเรายังคิดว่าเป็นของเราคือเขาไปเปลี่ยนตัวอักษรแบบปะนิตาเขาแค่เอาตัว A ออกใช่ไหมคะแล้วแฟนเพจเขาก็เอาตัว A ออกเป็นแฟนเอชอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าที่จะโพสเนี่ยเหมือนเพิ่งได้ยินข่าวว่ามันมี Facebook ปอมหลอกแบบเป็นคนบุคคลคนนึงแล้วก็หลอกไปคุยไปขอเงินเขาเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบเสียชื่อมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีแต่คือส่วนใหญ่ที่บอกมาก็คือเหมือนกับว่าแอบไดเรกตรงไปขอเบอร์ขออะไรเหมือนอาจจะเพิ่งเริ่มอะไรอย่างหนิงอะบอกคุณจินไปคุณจินก็บอกว่าให้ไปแจ้งความแต่ว่ายุ่งมากเอาจริงๆตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาไปทำเลยก็คือแค่โพสต์ไว้ว่าโอเคจริงถ้าในการตามหาตัวเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้แต่แค่ว่ายังไม่มีเวลาไปเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ขอดูฟีดแบคอาทิตย์นี้ว่ามีแบบว่าไปเขาเรียกว่าไปวุ่นวายอะไรกับใครอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องชี้แจงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของเรานะคือมันคือเรื่องของการแสดงแล้วในเรื่องของการแสดงเนี่ยตัวหนิงเองเนี่ยหนิงไม่ได้ไปพุชลูกหรือไปบังคับให้เขาต้องทำค่าตัวเขาเนี่ยเอาพูดจริงๆไม่เหลือหรอกเพราะหนิงก็ต้องไปจ่ายค่าครูจิตวิทยาเด็กที่เป็นโค้ชแอคติ้งอ่ะมาโค้ชเขาแล้วก็สอนเขาว่าอันเนี้ยมันคืออะไรคือให้เขาแยกแยะได้อะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเขาเข้าใจเลยค่ะคือสิ่งที่ได้กลับมาในตัวนิรินคือนิรินเป็นเด็กที่จากที่บางทีทำอะไรต้องมีพี่เลี้ยงคอยทำให้ก็รับผิดชอบทุกอย่างมากขึ้นตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าค่ะอย่าพึ่งดีกว่าเนาะหนิงว่าให้เขาได้ไปแบบได้ไปร้องเพลงได้ไปเล่นดนตรีได้ไปทำอะไรที่มันที่เขาอยากทำอ่ะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะคุณแม่ดูแลอย่างดีแล้วก็มีการเรียกว่าอะไรมีการให้นักจิตวิทยาประกบตลอดถูกต้องนะคะก็เก่งแบบเหมือนคุณแม่ด้วยเนาะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะคะ